ะวันนี้เนี่ยหลายๆจุดก็มีการนำหน้ากากอนามัยนำเจลล้างมือแอลกอฮอล์เนี่ยไปแจกให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ได้ไปรับแจกแล้วพอจะมีกำลังในการซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีออกมาจำหน่ายในราคาพิเศษนะคะคือที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้นำมาจำหน่ายนี่อย่างที่เห็นกันนะคะปรากฏว่าก็มีคนไปรอซื้อกันเป็นจำนวนมากนะคะแต่ว่าเขาก็จำกัดนะคะไม่ใช่ว่าใครจะซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อได้เพราะว่าก็ต้องแบ่งกระจายให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะทำให้เนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศที่ประชาชนไปรอซื้อทั้งหน้ากากอนามัยเจลล้างมือรวมไปถึงแอลกอฮอล์ที่ทำเนียบรัฐบาลตรงเชิงสะพานมัควันรังสรรค์และสำนักงานกพ.ถนนพิษณุโลกนะคะก็จะเห็นว่ามีการจำกัดการซื้อแต่ว่าก็ความต้องการเนี่ยยังมีมากอยู่นะคะทางประชาชนที่ไปเนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการในการผลิตหน้ากากอนามัยรวมถึงเพิ่มจุดแจกในสถานที่ที่เหมาะสมอย่างเช่นตามโรงพยาบาลหรือว่าตามโรงเรียนต่างๆไปฟังความรู้สึกของประชาชนที่ไปรอซื้อหน้ากากอนามัยกันนิดนึงค่ะข่าวเมื่อเช้าเนี่ยค่ะเปิดวิทยุฟังได้ยินแต่ปลายข่าวนะคะว่าวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลประตู6ก็เลยสาย16มันมาช้าก็เลยขึ้นแท็กซี่มาก็เลยวนมาก็เลยมาได้เจอจุดเนี่ยค่ะเขาบอกว่าให้มาแถบนี้ก็นึกว่าหลอ1นึกว่าอย่างน้อยคนละ1หลอ12แผ่นปรากฏว่า25แต่ไม่ทราบว่ามีกี่แผ่นนะคะก็ยังดีค่ะเราเข้าใจเขาเพราะว่าเขาอยากให้คนได้ทั่วกว้างขวางเขากลัวเราก็คิดในด้านรัฐบาลคืออาจจะต้องการให้คนได้ทั่วถึงกลัวคนไปซื้อแล้วเก็งกำไรไปขายแผ่นละ10บาทนี่ตัวเองก็ซื้อร้านขายยาแผ่นละ10บาทค่ะ4แผ่น40บาทพอได้ยินว่าแผ่นละ2บาท50ก็เลยมาซื้อแต่ก็ดีค่ะที่เขาบอกว่าประกาศไม่ให้วนเราก็คิดว่าเพื่อให้คนได้ทั่วถึงก็คิดในด้านดีไว้อยากให้กระจายก็ได้ยินเหมือนกันนะคะว่าวันนี้กับพรุ่งนี้ก็มีที่ราชวัตรมั่งที่สวนสันติชัยปราการมั่งที่ไหนๆมั่งแต่เราก็คิดว่าเพราะเรามีธุระเราไม่อาจไปช่วงเวลานั้นได้เราก็เลยมาตรงนี้เพราะว่าเกษียณแล้วมันว่างแล้วก็เลยเพราะพรุ่งนี้ก็มีนัดไปที่อื่นก็เลยมาที่นี่ดีค่ะนโยบายอันนี้เพราะว่าพอเห็นข่าวญี่ปุ่นติดเชื้อตั้ง86คนเราก็คิดว่ามันน่ากลัวมากมันไม่ใช่ว่าฉันยังไม่ถึงคราวไม่ได้ไรฉันก็ไม่ใส่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนักยากค่ะไม่มีขายเลยในเซเว่นแล้วก็ในร้านขายยาก็ไม่มีเลยโอเคค่ะดีเลยจำกัดจำนวนนี่รู้สึกว่าแค่ถอยก็หนูถ้าเกิดมันใช้ทุกวันหนูเปลี่ยนทุกวันเนี่ยค่ะหนูว่า10ชิ้นนั้นอาจจะน้อยไปสำหรับหนูนะคะใช่ควรจะกระจายจุดหลายจุดนี่นะคะส่วนใหญ่ก็ชอบนะคะเพราะว่าเนี่ย10ชิ้น25บาทจากที่ไปซื้อที่อื่นอย่างที่เมื่อสักครู่คุณพี่บอกไปซื้อมาแผ่นเท่าไหร่นะ10บาทใช่มั้ย10บาทคุณก็ไปซื้อมาเท่าไหร่เมื่อคืนดิฉันเพิ่งไปซื้อมาทำไมแบบว่าหน้าแบบว่าคือวันนี้ฉันว่าเห็นราคาวันนี้เนี่ยดิฉันรู้สึกแบบรู้สึกเจ็บอยากจะวิ่งไปต่อคิวอยากจะไปทำเนียบรัฐบาลคือเรารู้สึกเลยว่าทำไมเราไม่มีโอกาสได้ไปแล้วถ้ามีโอกาสดิฉันจะต้องไปจริงๆเมื่อคืนเนี่ยคือตัดสินใจลองเดินไปที่ร้านขายยาแถวบ้านมีไหมมีตอนแรกคิดว่าอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าช่วงนี้บางพื้นที่ก็ไม่มีเพราะคนหาซื้อเยอะความต้องการเยอะก็อาจจะหมดปรากฏว่าพอไปเนี่ยเขาก็แบ่งไว้เป็นแพ็คๆอย่างเงี้ยค่ะแบ่งไว้1ถุงมี5ชิ้น5ชิ้นเนี่ย40บาท40บาทตกแล้วก็ประมาณชิ้นละ8บาท ดิฉันไม่อยากคิดเลขเลย ชิ้นละ8บาทชิ้นละ8บาทถ้าเทียบกับ2บาท502.50 บาทถือว่าถูกมากแล้วกับการที่เราต้องใช้ทุกๆวันคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าดิฉันเนี่ยเป็นคนทำงานอยู่ในออฟฟิศในสถานีก็ไม่กังวลเท่าไหร่แต่ด้วยความว่าคนในครอบครัวเนี่ยจะต้องไปเจอผู้คนไปสัมผัสคนไปเจอกับสังคมข้างนอกบางทีเราก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าคนของเราเนี่ยจะนำเชื้อไปเผยแพร่ที่อื่นหรือเปล่ารวมถึงเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราต้องเจอในแต่ละวันในตลอดทั้งวันเนี่ยเขาปลอดภัยมากน้อยขนาดไหนนี่นะคะดูแลตัวเองได้แต่ว่าหน้ากากผ้าก็ยังสามารถใช้ได้นะคะใครที่จะไปเนี่ยนะคะรัฐบาลเขาเปิดจำหน่ายไปจนถึงวันที่21กุมภาพันธ์ตั้งแต่10โมงโดยหน้ากากอนามัยเมื่อสักครู่เห็นไปแล้วราคาแพ็คละ25บาทมีจำนวน10ชิ้นเจลล้างมือแบบหลอด24บาทแบบขวด65บาทและแอลกอฮอล์ขวดละ14บาทจำกัดการซื้อนะคะ1คนเนี่ยซื้อได้อย่างละ1ชุดสำหรับหน้ากากอนามัยจะเตรียมไว้วันละ 10,000 ชิ้นเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เดินทางไปแต่ทีมข่าวเราไปมาก็ไปซื้อมาให้เรานี่นะคะ1ชุด
ดิฉันโชว์เลยดิฉันก็ได้มาเหมือนกันฝากซื้อแต่นี้ไม่ใช่การกักตุนนะคะไม่ค่ะนี่เขาขายเป็นชุด1 ชุดนี่นะคะอันนี้ไว้ใส่กระเป๋า